เมื่อก่อนแบบไม่กล้าลงสระว่ายน้ำคนเดียวแบบที่คอนโดเพราะว่ากลัวปลาฉลามพูดจริงพูดจริงๆคือพี่ชายอ่ะชอบหลอกแบบในสระมีปลาฉลามเว้ยพี่ชายว่ายเนี่ยไม่มันน่ากลัวเข้าใจไหมแล้วแบบต้องรีบว่ายเข้าฝั่งอ่ะเพราะว่าแบบพอไปอยู่กลางสระแล้วมันไม่มีใครอ่ะเข้าใจว่าแล้วมันรู้หรอกต้องรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งจินตนาการล้ำเลิศมาก